วันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีนะครับได้มีโอกาสมาพบปากกับผู้จบหลักสูตรนักบริหารรุ่นใหม่นะครับซึ่งเราได้มีการคัดเลือกเข้าไปเป็นข้าราชการรุ่นใหม่อยู่ในหน่วยงานนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นรุ่นที่9แล้วสำเร็จวันนี้และที่ผ่านมาก็มีการอบรมทั้งผู้ที่เป็นข้าราชการเก่าอยู่แล้วนะระดับตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงมานะครับมีการอบรมในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับในการที่จะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติต้องการการเปลี่ยนแปลงโดยการมีหลักคิดที่ถูกต้องมีกระบวนการในการคิดวิเคราะห์มีการทำงานอย่างบูรณาการนะครับแล้วก็มีการจัดทำแผนงานด้วยการบูรณาการทั้งในเรื่องของการจัดทำแผนวางแผนร่วมกันการใช้ประมาณร่วมกันแล้วก็การดำเนินการร่วมกันในระยะเวลาที่กำหนดนั้นทุกอย่างมันคือโรดแมปในการเปลี่ยนแปลงประเทศเราทั้งสิ้นนะคือเป็นสาระสำคัญในการปฏิรูปของพวกเรานะครับที่เราจะต้องนำพาไปโดยรัฐบาลซึ่งเป็นครม.ข้าราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนาไปอีกด้านหนึ่งเพื่อจะไปเป็นข้าราชการ 4.0 ก็ต้องค่อยๆเดินไปทีละขั้นนะครับมันไปไม่ได้ง่ายๆหรอกนะในส่วนของภาคประชาชนก็ต้องทำนะเพราะนั้นภาคประชาชนก็ต้องเรียนรู้นะครับรัฐบาลก็ต้องเป็นผู้ที่ทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะครับสำคัญที่สุดคือการพัฒนาคนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับเพราะว่าเรามีความคิดที่แตกต่างกันพื้นฐานที่แตกต่างกันซึ่งมันเป็นเรื่องของรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้นะครับผมก็ทำให้ได้ระดับหนึ่งวันหน้าก็ต้องทำกันต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นประเทศชาติที่มีความก้าวหน้าพ้นจากประเทศที่กำลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะไม่อยากใช้คำอะไรได้เป็นหลักนะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วพัฒนาแล้วก็ต้องพัฒนาสูงสุดนะเราถึงจะอยู่ได้นะครับในสังคมในประชาคมโลกในวันนี้โอเคนะมีอะไรเขากำลังสอบอยู่กำลังสอบอยู่เขาก็แล้วไงเราจะไปตามอะไรเขาอะก็ฟังเขาไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาตามอยู่เดี๋ยวก็ต้องสืบหาต่อไปแล้วมันหาง่ายไหมล่ะช่วยหาเลยดินะเขามีความก้าวหน้าตามระดับเห็นไหมเล่านะก็ไม่ได้ปล่อยปละแล้วเลยไม่ใช่พอเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยก็ข่าวก็ออกมาเจ้าที่ก็ทำงานนะก็ตรวจสอบพบอะไรเขาก็แจ้งให้ทราบเท่าที่ทำได้เพราะมันมีผลเรื่องของการสืบสวนนะผมถึงบอกว่าการไอ้เรื่องเหล่านี้สำคัญการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันต้องรู้เป็นขั้นเป็นตอนนะไม่งั้นมันมีผลกับการทำงานทั้งหมดนั่นแหละมันก็จะมีคนไม่ดีนะที่มีความมุ่งหวังอย่างอื่นนะก็มันก็อาจจะมีนะถ้ามันยึดโยงถึงใครก็ต้องไปหากันต่อก็ยังไม่กล่าวว่าใครนะแต่ทุกคนก็ประชาชนทุกคนต้องเข้าใจว่าวันนี้ประเทศชาติมันต้องมีเสถียรภาพมีความปลอดภัยไม่คงชีวิตทรัพย์สินเมื่อมีคนทำขึ้นมาแบบนี้แล้วถ้ามันคล้ายครั้งที่แล้วก็แสดงว่ามีเจตนาจงใจหรือเปล่าแล้วคนไทยเราจะยอมไหมล่ะถ้ามันยึดโยงกับใครแล้วจะยอมให้คนเหล่านี้ยังทำได้อยู่หรือนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยมันกว้างใหญ่ไพศาลนะเจ้าที่ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งระบบเทคโนโลยีก็มีจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ทุกที่คือใครประชาชนต้องช่วยกันเฝ้าระวังไงอย่าไปมองว่าธุระไม่ใช่เรื่องมันสงบแล้วบ้านเมืองมันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่มันยังมีคนไม่ดีอยู่มันก็เป็นทุกอย่างนี้ทุกที่ทุกประเทศมันก็มีอยู่เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่ามันจะทำอะไรแค่ไหนยังไงเราก็เพียงแต่ว่าถ้าทำแล้วมันเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นเหรอแล้วบ้านเมืองไม่สงบแล้วจะทำไงกันต่อจะทำไงนะการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาเรื่องต่างๆมันจะทำได้ไหมแล้วแล้วประชาชนรายน้อยจะอยู่กันยังไงอ่ะนะไม่ใช่ทำให้มันเกิดความวุ่นวายเกิดสับสนเพราะต้องการที่จะให้รัฐบาลมีปัญหาถ้าคิดอย่างนั้นนะผมพูดถึงกรณีนั้นนะมันก็บ้านเมืองก็เดินหน้าไม่ได้ใช่ป่ะสงสารคนอื่นไม่ท้าทายผมไม่ถือเป็นคำท้าทายเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมก็แก้ปัญหาก็นั่นเองจะมาท้าทายอะไรผมอ่ะไม่ใช่การท้าทายเป็นการบังคับใช้กฎหมายการสร้างประเทศให้ปลอดภัยยังไม่รู้ยังไม่คิดไม่มองก็คุณก็รู้นี่คุณรู้แต่คุณคิดเองนี่คุณก็เขียนเองได้นะเป้าประสงค์อะไรก็เป้าประสงค์ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยรัฐบาลก็มีปัญหากับรัฐบาลถ้าเขาทำนะถ้าเขาคิดถ้าเรื่องนั้นนะเรื่องอื่นก็อาจจะเป็นไอ้คนมือบอลวัยรุ่นอะไรมันก็มีหลายอย่างอ่ะไปคิดเอาแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้พุ่งไปในประเด็นก็มันก็พุ่งทุกประเด็นนะมันก็มีเป้าหมายที่จะทำ
อ้าวไปว่ามันจะเกิดจากกลุ่มใดบ้างเรื่องอะไรบ้างก็มี 4-5 เรื่องนะข้อสำคัญที่สุดคือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยแต่เศรษฐกิจมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะประชาชนจะมีความสุขหรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันมันอยู่ที่ประชาชนนะมันอยู่ที่สื่อจะช่วยกันสร้างความเข้าใจยังไงมันเกิดได้ทุกเรื่องอ่ะเพียงแต่ว่าเราจะสงบมันได้ยังไงจะหยุดมันได้ยังไงนะไม่รู้ไม่รู้ก็สงบดีนี่ก็สงบดีคนไม่ดีมันก็มีอยู่ไงผมถึงพูดว่าไม่ใช่สงบไม่สงบผมพูดว่ามันมีคนไม่ดีอยู่สงบไหมล่ะก็สงบดีเนี่ยเรียบร้อยดีไม่เห็นมีเรื่องมีราวมันก็มีเรื่องนี้เรื่องโน้นขึ้นมามีการพูดจาให้ร้ายกันไปกันมาสงบไหมล่ะไม่รู้ก็มันก็เกิดตรงไหนทำงานตรงไหนที่มีคนเยอะๆแล้วคนมันมั่วๆกันเยอะๆมันก็ทำง่ายไงก็มันอาจจะมีส่วนประกอบหรือคล้ายๆกันหรือเปล่าไปดูดิท่อเทอร์ต่างๆส่วนประกอบต้องไปดูหลักฐานทางการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทางนิติศาสตร์นะก็ถ้าให้ความสำคัญมากๆตีข่าวว่าคงมากๆมันก็ถ้าเป็นเรื่องของคนไม่ดีทำมันก็จะทำมากขึ้นเพราะทำแล้วเป็นข่าวไงมันก็สร้างความวุ่นวายไงก็วันนี้ก็วุ่นวายกันหลายเรื่องไม่ใช่เหรอเอามาพูดนี่พูดโน่นวันนี้รัฐบาลก็ขี้เกียจพูดแล้วนะก็จะทำอย่างเดียวไม่มีสมาธิผมดีอยู่แล้วผมดีอยู่แล้วสมาธิผมดีไม่ต้องกับ22พฤษภาถ้าไม่มีสมาธิก็อยู่ไม่ถึงวันนี้ยังไงอีกอ่ะมีอะไรอีกจะถามให้ทำไมไม่พอใจก็จะทำยังไงอ่ะเธอจะทำไงว่าเป็นนักข่าวไหมเอามาเป็นนักข่าวดิมันจะมาจุได้ยังไงแล้วเอาเงินที่ไหนมาบรรจุวันนี้ก็มีเงินเดือนอยู่ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็วันหน้าก็ตามไล่ลำดับตามมากน้อยมันก็เป็นอย่างนี้ทุกกระทรวงก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่มีแค่การอย่างเดียวต้องมองถึงเซกเตอร์อื่นด้วยอย่าไปชี้นำกันแบบนี้นะใครชี้นำแบบนี้ก็มันก็อยู่กันไม่ได้หรอกวันหน้าจะอยู่กันยังไงล่ะสำคัญนะใช่สำคัญนะแล้วทำยังไงค่าการอะไรล่ะหนึ่งก็คือเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องมีพยาบาลเท่าไหร่ในช่วง3ปี5ปีเท่าไหร่ที่จำเป็นแล้วก็ผลิตได้ตามนั้นแล้วก็ผลิตมาแล้วต้องไม่ลาออกมีไหมล่ะก็บังคับไม่ได้ก็ลาออกไปทำงานเอกชนนะผมถึงบอกมันต้องแก้ทั้งระบบไงถ้าเอาอีกหมื่นกว่าอัตราแล้วกระทรวงอื่นไม่นึกถึงเขาบ้างเหรอฮะบอกทำงานหนักอยู่คนเดียวเหรอไม่ใช่นะผมว่าข้าราชการพนักงานอะไรพยาบาลหมอส่วนใหญ่เขาเข้าใจนะก็มีอยู่ส่วนน้อยแหละผมไม่ได้ว่าเขาหรอกแต่อย่าไปสร้างประเด็นเหล่านี้ออกมานะไม่งั้นมันก็ยุ่งกันใหญ่ระบบบริหารจัดการข้าราชการมันก็เสียหายหมดมันก็เป็นลูกจ้างพนักงานชั่วคราวพนักงานข้าราชการแล้วก็ไล่ไปสู่ข้าราชการมันต้องเป็นอย่างนี้สิใช่ไหมแล้วคุณบอกว่าสัดส่วนข้าราชการวันนี้มันเยอะก็ต้องลดบุคลากรในตรงอื่นเข้าไปเกาะไปด้วยมันมีตั้งหลายกระทรวงนี่นะมันก็ต้องไปทำในทุกแท่งแหละทุกกระทรวงก็ต้องทำแบบนี้อันนี้เราให้มากหน่อยเพราะว่าถือว่ามีความจำเป็นถ้าทุกคนเรียกร้องจะเอาได้ทั้งหมดทุกอย่างมันทำให้ไม่ได้ทั้งนั้นนะเมื่อวานก็เขาออกมาพูดใครพูดอ้วนพูดเองเหรอมีใครอ่ะก็ไปก็กลุ่มสหพันธ์รัฐบาลที่เหลือแล้วเขาว่าไงอ่ะก็ไปดูพอใจมากคำพอใจมากกว่าหรือพอใจน้อยกว่าไม่พอใจน้อยกว่ามากกว่าไม่งั้นก็บรรจุไม่ได้เลยก็ยังไม่บรรจุจนกว่าจะเรียบร้อยเอาไหมล่ะก็ปีนี้บรรจุเท่าไหร่2,000กว่าและก็ใช่2,000กว่าในโควต้าที่มันแปลงข้างในออกมาเกษียณจากตำแหน่งว่างได้2,000นี่ไงได้ไป2,000กว่าแล้วที่เหลือก็ไป3ปีที่ว่าก็ไปลดก็ไปทำไปดิหลายกระทรวงเขาก็รับราชการมาคนละ10ปี20ปีเหมือนกันนี่คิดถึงคนอื่นเขาบ้างนะมีอะไรไหมอย่าหาเรื่องให้มันขัดแย้งกันเลยนะผมก็ทำให้ดีที่สุดแล้วล่ะทำได้แค่นี้แล้วก็ดูรอวันหน้าต่อไปทุกอย่างมันก็ต้องเดินไปตามรถแมพสิหนึ่งคนเรื่องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรื่องการทุนการศึกษาการเรียนแพทย์พยาบาลนะถ้าเรียนแล้วไปข้างนอกไอ้คนใหม่ก็ต้องเข้ามามันก็ต้องผลิตขึ้นมาทดแทนทุกปีผลิตมากผลิตน้อยก็ว่ากัน
ันต้องมีการผลิตเป็นภาคเอกชนด้วยภาคเอกชนก็ต้องมาลงทุนตรงนี้ด้วยวันนี้ภาคเอกชนก็ไม่ได้ลงทุนตรงนี้เพราะพยาบาลตัวนี้ก็จะไปข้างนอกหมดไปคิดให้ปัญหาใหญ่เขาด้วยขออะไรปรับใครนะปรับทำไมเหรอปรับทำไมล่ะปรับตามพวกเธอเหรอปรับตามเธอเหรอปรับตามประชาชนเปลี่ยนเรื่องอะไรเขาปกป้องตรงไหนอ่ะรัฐมนตรีเขาเขียนว่าต้องปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีเปล่าไม่บอกก็ไม่ต้องทำยังไม่ทำ